สวัสดีครับสวัสดี FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับสวัสดีเสาร์วันเสาร์นะครับกับอากาศที่หนาวเหน็บมื้อนี้มาลุ้นกันครับว่ากระต่ายของผมนี่มันสิกระต่ายหน่อยของผมนี่มันสิรอดจักโตครับมาเบิ่งกันครับตอนเสาร์ครับเสาร์ๆเลยอากาศหนาวหนัดมื้อคืนก็ล่มแห้งครับชุดนี้ยังอยู่ครับชุดนี้ยังอยู่บ่หน้าซีปัญหาครับนี่ผมคุมไว้ครับนี่ลมแห้งครับอากาศเย็นหนาวลมแห้งต้องคุมไว้แบบนี้ครับนี่แม่เลี้ยงลูกอยู่แล้วก็มื้อนี้ครับอันนี้ก็คือกันครับเลี้ยงลูกเหลือ2ตัวดำผู้พันเลือดลอยชุดนี้บ่น่ามีปัญหาครับใส่โอ่งไว้ใส่โอ่งไว้กันหนาสิรอดนะครับเอามาบนชุดนี้ครับนี่เลือดลอยเลือดลอยว่าสิเป็นจังไรนะครับกระต่ายนี่เป็นสัตว์ที่ขนหลายครับขนหลายมันก็บ่น่าสิหนาวตายนะครับครับกามารุ่นน้ำกันครับว่าชุดเลี้ยงลูกนี่หนาหนาวนี่มันสิรอดครับที่จริงกระต่ายมันขนหลายครับมันบ่หนาสิหนาวตายนะครับชุดนี้ชุดใหม่ครับผมสิจับขอจับแม่ก่อนครับเพราะว่าสิจับลูกผมสิระวังนะครับเรื่องกระต่ายดำผู้พ่านนี่การจับลูกนี่ผมสิพยายามระวังถ้าเอามือไปสัมผัสเลยนี่ยันแม่บ่ให้นมนะชุดนี้มีเจ็บเจ็ดตัวนะครับจักเหลือสักตัวป่ะนี่ก็นับครับหมู่บ้านตายนึงครับแม่บ่ให้นมเอ้าไว้นับยากอ่ะดิ้น3 4 5เอ้าเหลือหาล้นพื้นบ่เอ้าดูว่านับผิดเอ้าจับนี่ครับไปเบิ่งชุด2เดือนครับรุ่นกันว่าชุดนี้มันสิเหลือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งชุด2เดือนต่อไปครับบ่แม่น2เดือนกว่าฮะแถวพื้นหรือว่าสิร่นแถวพื้นบ่ร่นนะครับนี่รุ่นชุดนี้ครับเหลือ2ตัวนี่เกิดพอดี13ท่านว่ายังรอดแล้วยังรอดนะครับนี่รอด2ครับเหลือ2อยู่ยังหมดเดือนครับเหลือ13ท่านว่าเดี๋ยวให้อาหารครับให้ยาให้ฟังนี่ล่ะให้อาหารหลายก็บ่ดีครับตายอ้าวบัดนี้มานั่งคุยกันครับบัดนี้อันผมอยู่บริเวณนี้ครับก็คือพอกกระต่ายผมนะครับพอกกระต่ายผมให้กระต่ายได้แล่นนะครับได้ออกกําลังกายแน่นะไปเจอคลิปนึงเมื่อคืนนะครับเล่าเว้าได้ดีมากนะครับเล่าได้ดีผมไปเบิ่งแล้วก็มันก็แม่นความเล่านะครับซึ่งผมก็ตั้งเรื่องราคานะครับซึ่งผมก็ตั้งราคาไว้ซ้ำที่เพิ่นเว้าล่ะครับเพิ่นบอกว่าราคาพ่อแม่พันธุ์ของกระต่ายนี่บ่น่าสิเกิน 1,500 ครับบ่น่าสิเกิน 1,500 นะ1,000 ถึง 1,500 นะครับบ่น่าสิเกินนั่นถ้าเกินนั่นถ้าฮอด 2,000 แล้วนี่ไปซื้อ
หมูเลี้ยงครับผมถ้าเลี้ยงแล้วหวังผลกําไรปานนั้นนะครับกลับไปซื้อหมูเลี้ยงดีกว่าครับหมูป่านี่ตัวละ 1,000 2,000 ดีกว่าครับผมกระต่ายนะครับเป็นที่ผมเลี้ยงมา2ปีกว่านี่มันก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงสิว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายครับสิว่าเลี้ยงยากก็ยากก็คือจังเห็นนั่นล่ะหลายๆคลิปที่ผมเฮ็ดนะครับก็มีตายแน่มีอย่างแน่นะครับต้องมีใจชอบครับในการเลี้ยงกระต่ายสิว่ามีใจรักกับบ่แม่นครับเดี๋ยวสิมาขากินกันแล้วก็สิมีคนมาคอมเมนต์ว่าถ้ามีใจรักที่จังเอามากินนะครับจังซั่นเนาะต้องมีใจชอบมากกว่าครับผมชอบที่สิเลี้ยงกระต่ายครับกระต่ายเนื้อนี่ชอบหยังชอบเนื้อมันอ้าวเนื้อแซ่บชอบเนื้ออ้าวชอบเลี้ยงก็ว่ากันไปนะครับต้องมีใจชอบก่อนจังสิเลี้ยงได้ถ้าสิเลี้ยงเพื่อหวังผลกําไรครับไปซื้อหมูเลี้ยงดีกว่าครับจังซั่นน่ะคือจังเล่าว่าล่ะซื้อหมูหมูป่าเลี้ยงหมูหยังเลี้ยงก็แล้วแต่ครับมันคือสิดีกว่าครับเพราะว่าการเลี้ยงกระต่ายเนื้อนี่มันมีเฉพาะกลุ่มครับผมเฉพาะกลุ่มจังซั่นล่ะก็ราคาก็เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วที่เขาเจ้าเว้ามานะครับ 1,000 1,000 2,000 3,000 ถึง 1,500 ครับบ่เกินนี่แล้วก็ถ้าสิให้ราคาต่ำกว่านี้บ่ครับราคา500 400 500ได้บ่ก็บ่ต้องไปเลี้ยงครับถ้าป่านนั้นก็บ่ต้องไปเลี้ยงกันแล้วมันสิบ่ได้หยังครับแค่ค่าอาหารก็เมื่อไปหลายแล้วครับค่าอาหารกระสอบนึงก็มันหาร้อยหกร้อยแล้วครับซึ่งมือนี้ฟางครับฟางแห้งหน้าทำหน้าดูการทำหน้านี่ฟางแห้งนี่ซึ่งมือนี้ก้อนละ50บาทครับผมฟางที่เอามาให้งัวให้ซัดนี่แหละก้อนละ50บาทยังกับแพงขึ้นครับแต่ที่มาคือซื้อขายกันตัวละพอเมพันตัวละ300-400นี่ก็ไม่ต้องไปเลี้ยงกันแล้วครับเลี้ยงไว้กินไว้กินมันกับพ่อครับไม่ต้องไปซื้อขายกันดอกจังสั้นแหละครับก็มันถ้ามันต่ำกว่านั้นก็ไม่ต้องไปซื้อขายกันแล้วครับเลี้ยงกินไปกินมันนี่แหละผู้ใดมีก็เลี้ยงไปครับผม มันบ่คุ้มมันบ่คุ้มต้องมีใจชอบพร้อมชอบมักที่สิเลี้ยงผมก็เลี้ยงไว้จังซี่แหละครับขายแต่ก็ขายไปได้ก็เก็บไว้ครับเก็บไว้สิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่แล้วเนาะมันเป็นกระต่ายเนื้อเนาะก็ไปเห็นข้อมูลก็หลายข้อมูลครับในการเลี้ยงกระต่ายครับสิไปตั้งราคาคือจังศูนย์ศึกษาพัฒนาผู้พานเขาแจกฟรีมันเป็นไปบ่ได้ครับนั่นเขาเฮ็ดมาเพื่อแจกอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่เขาก็เฮ็ดมาเพื่อแจกมาเพื่อแบ่งปันเขามีเงินเดือนกินครับเจ้าที่เขามีเงินเดือนกินเขาเฮ็ดไปตามหน้าที่ของเขาเพื่อที่แจกแบ่งปันในราคาที่ศูนย์เฮ็ดได้หรือว่าเจ้าที่เอาไปเลี้ยงแล้วก็เจ้าที่ตั้งราคามาแบ่งปันให้เกษตรกรนั่นคือเขามีเงินเดือนกินอยู่แล้วเขาก็เฮ็ดไปเรียนไปเป็นเรื่องของเขาครับเนาะผมก็เห็นอยู่ข้อมูลแต่ว่าถ้าเกษตรกรครับสิเลี้ยงเพื่อหวังผลกําไรนะครับสิมาตั้งราคาคือจังเจ้าที่เขาตั้งไว้ไปซื้อหมูเลี้ยงดีกว่าครับผมคือต้องมีใจมักใจชอบสิเลี้ยงไว้กินไว้หยังในครัวเรือนก็แล้วแต่ครับว่ากันไปสิมาตั้งราคาจังซั่นมันบ่ได้หรอกครับเพราะว่าค่าอาหารครับแล้วแต่พื้นที่พื้นที่ใกล้กับแหล่งผลิตก็ถูกลงครับคือจังบ้านผมนี่อาหารหมูนี่ตกไปกระสอบนึงครับโปรตีน 18% นี่570ครับ6เกือบ600นะครับแต่สิซื้ออาหารกระต่ายครับอาหารกระต่ายกระสอบละ700 800กระสอบละเป็น 1,000 ครับโปรตีนนี่หลายขึ้นมายี่ห้อดีแน่กันพูดแล้วครับ7 800สิมาตั้งที่
พ่อแม่พันธุ์400จังได๋ครับมันบ่ได้ดอกเอ้าคลิปนี้ก็จมน้ําครับบ่มีหยังดอกมาจมน้ําผมก็ท้อใจครับเจอไปเจอข้อมูลหลายอย่างก็ท้อใจจักสิเลี้ยงไว้ซ้ําใดนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะขายได้ก็ขายขายบ่ได้ก็ขากินขอจมแน่ทั้งหน่อยจบคลิปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ